ก็สวัสดีนะคะมาพบกับนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้นะคะนกก็สิบ่พามาเบิ่งไม้มงคลนะคะไม้มงคลอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งแบบนะคะเนาะไม้มงคลชนิดนี้นะคะเขาเจ้าจะเอิ้นว่าเครือเขาหลงนะคะเครือเขาหลงเครือเขาหลงก็เถาวัลย์หลงเนี่ยบ่คือกันเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่เนาะแต่ว่านกกันบ่มีภาพแบบตอนที่ว่าข้าเจ้าเป็นใบใหญ่ๆออกมามีดอกมีหยังเนาะเพราะว่านกก็บ่ได้ไปทายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะพอดีอันเนี้ยนกไปหาพี่เพิ่นนะคะพี่เพิ่นช้ำไหวนะคะเนาะเพิ่นก็ให้นกมาแล้วค่ะเนาะแต่ว่าใบของเขาเด้อค่ะใบของเขามันสีใหญ่ๆใหญ่แบบซ้ำมือเฮาเนี่ยค่ะเวลามือเฮากลางออกจังซี่มั้ยคะมือเฮากลางออกใบนึงกับประมาณซ้ํานี้แหละค่ะจะเป็นใบลักษณะเป็นรูปใบโพเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบรูปใบโพแบบใหญ่ๆเลยดอกของเขามันสิเป็นสีขาวเด้อค่ะท่านวานุกจําบ่ผิดดอกของเขามันสิเป็นสีขาวเนาะตะวันนุกก็บ่ได้ถ่ายภาพมาให้เบิ่งนำเนาะหาตอนนี้สิเห็นบ่นกบ่ได้ถ่ายภาพออกมาให้เบิ่งนำเนาะนกถ่ายไว้อยู่ค่ะแต่ว่ามันหันตอนช่วงที่ว่านกไปถ่ายต้นใหญ่เขาอะเนาะแต่ว่ามันก็ถ่ายมันจะดูแล้วเวลาสิหามันก็หายากก็บ่เป็นหยังอันนี้นกก็เอามาให้เบิ่งเด้อค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเด้อค่ะเนาะเครือเขาหลงเด้อค่ะเครือเขาหลงเนี่ยค่ะอันนี้ที่ว่าพี่เพิ่นได้มาเนี่ยเพิ่นไปปฏิบัติธรรมเด้ค่ะเพิ่นไปปฏิบัติธรรมแล้วเพิ่นก็ได้มาเนาะบัดนี้เพิ่นก็ช้ำเนาะบัดนี้นกไปนกเห็นนกก็เลยขอเพิ่นมาเด้ค่ะเบิ่งเนี่ยมันสิแตกกิ่งหมู่นี้ออกเด้ค่ะนี่แล้วมันก็สิมีหน่อเนี่ยค่ะหน่อช่วงนี้เนี่ยค่ะอีกหน่อนึงเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นใบนะคะที่เขาแตกออกแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้เขาใหญ่คุณนะคะเนาะนกสิจังสิถ่ายให้เบิ่งเอือกเทื่อนึงเด้อค่ะเนาะก็บ่เกินบ่น่าสิเกินอาทิตย์อ่ะค่ะเนาะเพราะว่าใบของเขามันน่าสิปิแล้วก็แตกออกเป็นใบใหญ่นะคะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้แล้วค่ะดินก็คือเก่าเลยค่ะวิธีเตรียมดินเนาะนกก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะที่เตรียมดินเนี่ยค่ะก็เอาใบบักยมเนี่ยค่ะใบมะยมเนี่ยค่ะใบบักยมจังซี่เนี่ยค่ะมาใบบักยมเอาใบมะยมรองก้นกระถางนะคะพอรองก้นกระถางแล้วเฮาก็เทดินถุงเนี่ยค่ะเทดินถุงน่ะเฮาก็ใส่แล้วก็พอเฮาเทดินถุงใส่เรียบร้อยแล้วเฮาก็เกลี่ยให้ดินมันเสมอกันแล้วเขาก็เอาต้นไม้นั่นๆนะคะมาปลูกพอปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ถ้ามีใบบักยมเหลือนะคะเขาก็เอากบหนาจังสี่เนี่ยค่ะบัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่เบิ่งปุ๋ยก็ว่าต้องใส่ด้วยค่ะเพราะว่านกปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านก็ดีหรือปลูกผักอยู่ในบ้านก็ดีนกบ่หน่อยนักหน่อยหนาเลยค่ะว่านกจะใส่ปุ๋ยเพราะว่านกเฮ็ดวิธีนี้หมดเลยเพื่อนๆพี่ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเนาะเพื่อนๆพี่ลองไปเฮ็ดเบิ่งอันนี้นี่แต่ต้องให้เขาแตกใบก่อนเด้อค่ะเนาะมันถึงจะให้เห็นรูปทรงข้าเจ้าได้เนาะเห็นรูปทรงเพราะว่าใบตัวนี้ก็สิแตกออกลักษณะคือจังใบโพใบโพใหญ่นี่ค่ะตัวเนี้ยสิเป็นคล้ายๆกับใบโพใหญ่ดอกสิเป็นดอกสีขาวแล้วค่ะแล้วเถาของเขาเนี่ยมันสิเลื่อยเพราะมันเป็นต้นนะคะอันนี้เถาสิเป็นเลื่อยเถาเลื่อยด้วยค่ะเนี่ยลูกบอกไปก่อนนะคะเป็นเถาเลื่อยนี่ค่ะเนี่ยพี่เพิ่นน่าสิตัดกิ่งออกมานะคะแล้วก็มาช้ำไว้เดี๋ยวด้วยค่ะอันนี้มันก็สีนี้เนี่ยค่ะอันนี้มันแตกนี่ค่ะอันนี้แตกงอออกนี่ค่ะแตกงอแต่ว่าถ้าแตก
แตกตรงนี้ออกแล้วเนี่ยนูคิดว่าตั้งแต่ก็น่าจะรอดค่ะเพราะว่าไม้พวกนี้น่าสิเป็นไม้ที่แบบว่าปลูกยากหรือปลูกบ่ยากอันนี้นกก็บ่จักเด้อค่ะเนาะแต่ว่าอันพี่เพิ่นที่ว่าเพิ่นเอามาแม่ค่ะเพิ่นบอกว่ามันปลูกยากขนาดคนมื้อเย็นหรือว่าปลูกของในกอกในกินเนี่ยบางทีปลูกก็บ่ติดเด้อค่ะนี่ค่ะเนี่ยอันแต่ว่าพี่ที่ว่าเพิ่นให้ลูกไม้ที่ว่าเพิ่นเพาะใบอ่ะเพิ่นเอิ้นว่าพอเขาหลงเด้อค่ะอันเนี้ยเพิ่นเอิ้นว่าพอเขาหลงเพิ่นว่าสุดยอดมหาสุดยอดเด้อค่ะนี่สุดยอดมหาสุดยอดเพิ่นว่าเพิ่นเว้าให้นกฟังเนาะเพิ่นว่าถ้าปลูกไว้อยู่บ้านนะคะถ้ามีอันพวกอันขี้ขโมยขี้กระโจนมันเข้ามาเสียมันเข้ามาเลยค่ะแต่ว่ามันออกบ่ได้เพิ่นว่าอันนี้ก็ประสบการณ์จริงเนาะแต่ว่านี่นกก็บ่ได้ไปเห็นกับตาเนาะค่ะเนาะแต่ว่านกก็เอาจากคำที่ว่าเพิ่นบอกเราแล้วก็มาเว้าในคลิปนี้นะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายใหญ่เด้อค่ะถ่ายใหญ่เดี๋ยวนกสิมาถ่ายให้เพิ่นพี่ได้เบิ่งอีกเทื่อนึงเลยค่ะอันนี้เขาสิเป็นแบบเนี่ยอันนี้สิเป็นใบอันนี้สิเป็นใบเขาพอเขาแตกออกมันก็จะเป็นใบพูใหญ่ๆเนี่ยค่ะเนี่ยดินกับปลูกประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่หยังเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ค่ะเนี่ยไม่ต้องไปใส่เนี่ยค่ะไม่ต้องไปใส่เลยเนี่ยอันนี้ค่ะที่กระถางที่ว่าเพิ่นให้นกใส่มาเนาะแต่ว่านกว่ามันหน่อยพูดนกก็เลยเปลี่ยนใส่นี่แล้วนกก็จัดแจงดินของนกคือเก่าค่ะต้นมะยมใบมะยมเนี่ยค่ะห้องตูดแล้วเขาก็เอาดินถุงเทถับพอดินถุงเทถับแล้วเขาก็ปลูกต้นไม้ลงพอปลูกต้นไม้ลงเขาก็เอานี่ห้อยหน่ายเทียนหนึ่งเนี่ยค่ะนี่นกก็เอามาให้เบิ่งนะคะเนาะพ่อเขาหลงนะคะเป็นอื่นพ่อเขาหลงจังในคลิปนี้นะคะนกก็มื้อนี้อาจสิเฮ็ดคลิปต้นใหม่ไล่ๆกันเลยเด้อค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้กระแสนะคะตามกระแสค่ะกระแสแรงค่ะตอนนี้ต้นใหม่ด่างทุกชนิดค่ะเนาะแต่ว่าบ้านนกก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะใหม่ด่างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิทยอยลงให้เบิ่งเด้อค่ะเนาะแต่บางซื้อนกก็จำได้เด้อค่ะบางซื้อนกก็จำบ่ได้ดอกเพราะว่ามันหลายสายพันธุ์เนาะมันอีกอย่างนึงนกก็บ่ได้เข้าไปหาข้อมูลในถีวานเขาเจ้าลงกันนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้นกก็เอาพ่อเขาหลงเด้อค่ะนี่ผู้ที่ว่าเพิ่นให้มาเพิ่นเอิ้นว่าพ่อเขาหลงนี่ค่ะนกก็เอามาให้เพิ่นในพี่ที่ว่าบ่ท่านได้เคยเห็นนะคะได้เห็นนะคะเนาะอันนี้ก็สิเป็นแบบว่าเพิ่นว่าสุดยอดมหาสุดยอดค่ะนี่ค่ะฟังแต่ซื้อก็ได้ค่ะพ่อเขาหลงนี่ค่ะพ่อเขาหลงเด้อค่ะเพิ่นเอิ้นคนที่ให้นกม้าน่ะพี่ที่ว่าเพิ่นให้นกม้าน่ะเพิ่นเอิ้นว่าพ่อเขาหลงเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเนาะคลิปนี้จังใดก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะนี่ค่ะใบของเขามันจะออกใบแบบใบโพ